านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินหุ้นตัวนี้ PE มันอาจจะถูกยากของดีเนี่ยบางทีมันไม่มีดิสคาวหุ้นปันผลเนี่ยยังคลาสสิกแล้วเป็นหุ้นที่น่าจะมีติดพอร์ตเอาไว้เสมอหุ้นปันผลสูงส่วนใหญ่มักจะเอาเพอร์ฟอร์มได้ดีในช่วง2เดือนแรกของปีกุญแจสู่ความสำเร็จในชีวิตคือทำผิดเพื่อเป็นครูแต่ว่าไม่ทำพลาดซ้ำสองไงลุงเมย์พูดว่าเจ็บไม่ว่ากันแต่ต้องจบนะ ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 นเป็นต้นไปทาง FM 97ห้ามพลาดนะครับเสาร์อาทิตย์เกาะติดสถานการณ์ต่อเนื่องการเมืองหลังจากกฎหมายลูก2ฉบับประกาศใช้ในราชกิจจเศรษฐกิจโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาลกำลังทำงานครับสังคมการตรวจสอบการทุจริตเงินอุดหนุนผู้ยากวิเคราะห์ต่อลึกประเด็นร้อนเกาะติดทิศทางข่าวสัปดาห์ถัดไปในรายการจับประเด็นข่าวสุดสัปดาห์กับนราภูมิวัยวันทุกวันเสาร์และอาทิตย์10นาฬิกาถึง11นาฬิกาที่นี่ FM 97 MHz Quality News Stationข่าวเรารู้ลึกทุกข่าวเรารู้จริงทุกข่าวเรารู้ก่อนใครในข่าวยามเช้าที่97ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่ตี5ถึง6โมงเช้าโดยยศวัฒน์พงษ์ประภาสทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz รายการห้องรับแขกโทรมาสิกะโทรมาโทรมานะคุยกันนะมาคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มกว่าจบ5ทุ่มตรงกับ FM 97 Football Station พบกับพวกเราโอจ๊อบดนเปิดห้องรับแขกรอจ้าโหนฟันธงโหนคอนเฟิร์มโหนแม่นชัวร์โหนไหนจริงโหนไหนมั่วถึงเวลาต้องทุบในรายการทุบโต๊ะโหนทุบให้ตาสว่างสถานวงการหมอดูกับปรมาจารย์โหนหนึ่งเดียวของเมืองไทยและของโลกอาจารย์อรรถวิโรจน์ศรีตุลาและนักพูดฝีปากล่าท้าอธรรมดร.สุรวงศ์วัฒนกูลดำเนินรายการโดยชยุทธวันเกิดเปิดความจริงแฉความลวกในธุรกิจคำทำนายชี้วิธีใช้โหราศาสตร์อย่างฉลาดมีเหตุผลพร้อมท้าพิสูจน์ความแม่นยำกับแขกรับเชิญคนดังตัวเป็นๆในรายการทุบโต๊ะโหนเปิดสำนักทุกวันจันทร์ถึงศุกร์16นาฬิกาถึง17นาฬิกาที่นี่สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ฟันธงคอนเฟิร์มแม่นชัวร์รายการนี้โหนดีไม่ต้องกลัวโหนมั่วมีหนาวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station Make Money สนับสนุนโดยเติมน้ำมันสดใหม่เติมน้ำมันพีทีให้ลูกมองทุกสิ่ง
สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของ Make Money ครับวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่9ตุลาคม2561นะเป็นวันอังคารแรม15ค่ำนะแรม15ค่ำเดือน10ปีจอนะครับนะวันนี้เป็นวันพระนะครับก็เป็นทั้งวันพระไทยแล้วก็เป็นวันพระจีนวันพระจีนวันนี้ก็เป็นวันชิวอีกนะครับนะก็เป็นวันเริ่มต้นของเทศกาลกินเจนั่นเองนะครับนะก็เมื่อวานนี้เนี่ยเป็นวันล้างท้องนะครับวันนี้เป็นวันกินจริงนะเป็นวันเริ่มต้นจริงๆนะฮะหลายท่านก็เริ่มกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับนะคนที่ทานเจกันเป็นประจำนะครับเราก็คงจะเริ่มกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับนะส่วนใครที่เหมือนกับว่าท่านเริ่มกันตามวันจริงเนี่ยนะก็เริ่มกันวันนี้นะครับนะก็อย่างที่ผมเคยเรียนท่านผู้ฟังแหละนะครับนะว่าในช่วงในชั่วโมงที่แล้วนะครับนะว่าในช่วงเทศกาลกินเจนั้นก็จะเหมือนกับว่าคือถ้าเราไม่ได้คิดว่าเราต้องการที่จะทำบุญกุศลอะไรนะครับอย่างน้อยครับนะก็บอกว่าในเทศกาลกินเจเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นเทศกาลหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นพักร่างกายพักระบบในร่างกายของเรานะครับนะให้ได้ย้อนคือหลังจากที่เรารับประทานเนื้อสัตว์กันมายาวนานในตลอด1ปีนะครับนะมาพักกันแค่10วันเนี่ยนะครับนะมันก็จะช่วยทำให้ร่างกายเรานั้นดูดีขึ้นนะครับเหมือนกับรีเซ็ตร่างกายใหม่เนื่องจากว่าร่างกายเรานั้นถ้าเราดูกันจริงๆนะครับถ้าเราดูกันในเชิงกายภาพทางสรีระของเราเนี่ยนะครับก็จะพบเลยนะว่าเราเนี่ยนะฮะโดยร่างกายเราเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างมาให้เป็นสัตว์ที่กินเนื้อนะครับนะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้มีเขี้ยวเอาไว้เหมือนกับพวกสัตว์กินเนื้อทั้งหลายเสร็จกินเนื้อจะเห็นมากว่าเขาจะมีเขี้ยวเอาไว้นะพวกกินเนื้อนะครับของเราเนี่ยก็เป็นสัตว์อีกประเภทหนึ่งนะครับนะซึ่งจะมีความนะแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนให้ท่านผู้ฟังนั้นได้ทำความเข้าใจนะครับนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนะเพราะว่าเราเนี่ยนะฮะหลายท่านก็คงจะพอจะทราบกันบ้างละนะครับนะว่าในเรื่องราวของการรับประทานอาหารนะครับนะมันก็จะส่งผลมาต่อในเรื่องราวของสุขภาพของเราด้วยนะครับนะถ้าทานอาหารดีมีประโยชน์นะครับนะร่างกายเราก็จะมีความแข็งแรงนะครับนะไม่ต้องมามีปัญหาเรื่องสุขภาพเหมือนกับหลายท่านที่มีปัญหาเรื่องราวของสุขภาพนะครับนะก็ผมก็เชื่อนะครับนะว่าถ้าเรารับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นะครับก็จะทำให้เรานั้นมีอายุยืนยาวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะพอแต่หอมปากหอมคอนะครับวันนี้ครับนอกเหนือจากเป็นวันเริ่มต้นเทศกาลกินเจแล้วยังเป็นวันศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็เป็นวันไปรษณีย์ด้วยนะครับนะอันนี้ก็เป็นคือบ้านเราก็จะมีวันสำคัญอย่างเงี้ยนะครับรวมไปถึงทางฝั่งของต่างประเทศด้วยนะครับที่จะมีวันสำคัญอย่างนี้นะครับคราวนี้เราเข้ามาสู่หมวดของการลงทุนกันนะทราบรายการ Make Money นะครับนะเมื่อเช้านี่เราให้ท่านผู้ฟังนะเมื่อเช้าเนี่ยนะเราก็ฝากท่านผู้ฟังไปสำหรับหุ้นตัวของ S11 นะความจริงเราคุยกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับ S11 นะคือยิวณปัจจุบันเนี่ยอยู่ประมาณสัก 4% นะยิวเนี่ยอยู่ประมาณสัก 4% นะครับแล้วก็ S11 เนี่ยก็ในช่วงที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เข้าตลาดมานะราคาหุ้นเขาเนี่ยก็ไม่ไปไหนนะฮะก็ยังทรงตัวอยู่ประมาณเนี้ยนะครับนะแล้วก็ในทุกๆเดือนถ้าท่านผู้ฟังสังเกตได้นะครับก็จะเห็นว่ามีการสะสมหุ้นนะของคนข้างใน S11 เองนั้นนะครับนี่ก็สะท้อนให้เห็นเลยนะว่าคนที่สะสมหุ้น S11 เข้าไปเนี่ยนะครับนะเขาก็เหมือนกับว่าเล็งเห็นแล้วล่ะนะครับว่าอย่างน้อยครับนะเขาก็ได้ปันผลนะรวมทั้งได้มีส่วนของการเป็นเจ้าของด้วยนะแล้วก็ได้ปันผลด้วยนะครับมันก็เปรียบเสมือนตัวของเชลหรือว่ากรุ๊ปลีสสมัยก่อนนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่คิดว่านะผลตอบแทนเนี่ยนะฮะไม่ต่ำกว่า 4% แน่ๆนะครับนะก็คุณสามารถที่จะเลือกหุ้นตัวนี้ได้อันนี้ก็คือถือยาวเป็นปีนะครับนะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถึงวันหนึ่งนะเมื่อพนักงานของเขานะครับนะได้มีการเก็บหุ้นหรือว่าใครก็ตามนะครับนะที่เห็นว่าโอเคผลตอบแทนในประมาณเนี้ยนะครับเขาโอเคเนี่ยนะครับก็สามารถเขาก็สามารถที่จะเก็บหุ้นเข้าไปแล้วก็ไม่ขายนะแล้วก็ในทุกๆปีก็จะรับปันผลมาอย่างเงี้ยนะมันก็มีอยู่คือเอาง่ายๆว่าคุณก็มี 4% เนี่ยอยู่ในมืออยู่แล้วนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่าคุณได้ในราคาที่ต่ำกว่า 7.50 อย่างเงี้ยนะครับนะยิวมันก็จะสูงขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าผลประกอบการของเขาดูดีนะครับอยู่ในแต่ละปีนะครับกับต้นทุนที่คุณมีนะครับมันก็จะสูงขึ้นนะดูวิธีคิดอย่างนี้ครับนะมันก็จะทำให้เวลาเราเลือกหุ้นถ้าถือเพื่อปันผลนะครับนะคุณไม่ต้องมาคิดเลยนะว่าราคาหุ้นมันจะขึ้นหรือว่ามันไม่ขึ้น
นะครับนะเพราะว่าถ้าเราซื้อเพื่อรับปันผลก็คือไม่จำเป็นเลยนะครับคือเอาง่ายๆนะฮะท่านผู้ฟังถ้าคุณซื้อกองทุนนะครับกองทุนนะกองทุนนี่ก็ตัวหนึ่งก็ประมาณสัก10 บาท 10 บาท 11 บาทนะครับนะเพื่อที่จะเอาปันผลเนี่ยนะฮะประมาณสัก 3% 4% นะครับผมว่าคุณซื้อตัวนี้ดีกว่านะฮะในราคาประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราดูนะครับก็คือถ้าผลประกอบการเขาเติบโตในทุกๆปีเติบโตอยู่เรื่อยๆนะครับก็โอกาสของการจ่ายปันผลที่มากกว่า 4% ก็มีนะครับแต่คุณก็ต้องถือกันยาวๆหน่อยนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับส่วนท่านผู้ฟังท่านใดที่ยังไม่ได้มีห้องไลน์นะครับนะ ID ไลน์ของเราครับ @nid_makemoney @nid_makemoney นะครับนะนี่ก็จะเป็นID line ของเมกมันนี่เรานะครับมาดูภาพของตลาดกันดีกว่าครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าวันนี้นะครับถือว่าทำได้ดีทีเดียวนะครับก็มามูลค่าการซื้อขายก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ได้ขี้รุ้ยขี้เหร่อะไรนะโดยตลาดหุ้นไทยครับวันนี้เปิดมานี่ก็กระโดดครับเปิดตัวแต่โดนไม่มากนะครับแล้วก็ในรอบแรกเปิดมานี่ก็โดนเทขายก่อนรอบแรกนะฮะลงไปที่ 1,694.70 ครับลบไป 1.52 จุดก่อนที่จะมีแรงซื้อสู้ออกมานะครับแรงซื้อสู้ในรอบแรกนะครับก็โดนขายอีกรอบหนึ่งแล้วก็ช่วง 11 นาฬิกาครับดัชนีนั้นถูกตีขึ้นนะฮะถูกมีแรงซื้อตีขึ้นไปที่ 1,708.72 ครับบวกไป 12.50 จุดนะก่อนที่จะเริ่มไซด์เวย์ออกข้างแล้วก็มาปิดที่ 1,706.29 ครับบวกไป 10.07 จุดลด 0.59% มูลค่าการซื้อขาย 24,578.91 ล้านบาทนะครับแต่ชนีนั้นลงมาหลายวันฮะท่านผู้ฟังนะครับก็ในวันนี้ถือว่าเป็นการรีบาวครับตามตลาดหุ้นในแถบภูมิภาคเอเชียรับแรงหนุนจากค่าเงินหยวนกลับมาแข็งค่าอีกครั้งนึงแล้วก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาหลังจากที่ตลาดหุ้นไทยนั้นร่วงลงไปแรงๆนะครับแต่ก็วอลุ่มนั้นยังไม่มากสักเท่าไหร่นะครับก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับทำให้นักวิเคราะห์คาดการณ์กันในช่วงบ่ายนะครับแนวรับอยู่ที่1697ครับส่วนแนวต้าน1711นะฮะวันนี้เนี่ยขึ้นไปที่1708ฮะ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับ1ปตท.นะครับปิดที่52.25 บาทปรับตัวเพิ่มขึ้น50 สตางค์ KTC 34.50 บาทลดลง75 สตางค์ปตท.สผ149 บาทปรับตัวเพิ่มขึ้น4 บาท 9นะครับ74 บาทครับปรับตัวเพิ่มขึ้น3 บาท Beauty Community ครับ9.85 บาทปรับตัวเพิ่มขึ้น30 สตางค์นี่เป็น5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดสำหรับการซื้อขายในภาคเช้าที่ผ่านมานะฮะเราแวะไปดูครับเพราะว่าค่าเงินบาทครับมีการแข็งค่าขึ้นฮะท่านผู้ฟังนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้แหมเราขึ้นไปแตะที่33 บาทด้วยนะฮะแต่ก็ไม่สามารถที่จะยืนได้นะครับตอนนี้ยืนอยู่32.94 บาทนะครับสำหรับในตัวของค่าเงินบาทนะส่วนทองคำครับ 1190.73 1190.73 นะครับส่วนทองบ้านเราวันนี้ลงไป100 บาทต่อบาททองคำครับโดนราคาขายออก 18,600 ราคาซื้อเข้า 18,500 บาทราคานั้นปรับตัวลดลงไป100 บาทต่อบาททองคำนะครับนะสำหรับตัวของทองคำณเวลานี้นะครับ14:23 เราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะไปพูดคุยกันกับดร.ฉุยครับดร.ทวีรัตน์มัทวีวงศ์ครับเบนซินสดสดสดเบนซินสดสดสดเติมกันได้ทุกวันโซฮอล์ใหม่ใหม่ใหม่เต็มออกเทนทุกคันดีเซลใหม่เอี่ยมเอี่ยมส่งตรงทุกวันน้ำมันสดใหม่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 สดใหม่สดสดสดใหม่ใหม่ใหม่ทั้งพีทีทอนังพีทีทอนังเติมรถให้คึกคักกับน้ำมันสดใหม่น้ำมันพีทีสองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station รับรู้ข่าวสารเศรษฐกิจตั้งแต่รุ่งเช้า 6:00 นถึง 7:00 นกับคนข่าวตัวจริงในรายการเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจทุกเรื่องเด่นทุกเรื่องเด่นทุกเรื่องดังเราย่อมาให้คุณทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยไพศาลมังกรชัยยาวรรณกิจตันติฉันทวงศ์และนิธิโรธเกิดบุญพานุวัฒน์คุยกับนักวิเคราะห์
17:25 ครับช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกันกับดร.ฉุยครับดร.ทวีรัตน์มัททวีวงศ์ฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับวอลุ่มใช้ได้ไหมวันนี้หรือน้อยไปนิดนึงก็ยังทรงๆนะทรงๆนะฮะปกติครึ่งวันก็ประมาณสัก 20,000 ถึง 25,000 โดยประมาณครับโดยประมาณนี้นะครับทีนี้และทีนี้ของเรานี่มันลงมาโอ้เป็นสัปดาห์เลยนะครับไม่มีรีบาวด์เลยครับนะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็กระแทกนิวโลแต่ว่าการกระแทกนิวโลเนี่ยมันยังอยู่ในตัว uptrend channel อยู่ครับนะครับคือถึงแม้ว่ามันจะหลุด 1,700 เนี่ยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราลากจากโล1มาโล2เนี่ยมันถึงมาชนแนวรับพอดีนะก็คืออยู่ในตัว uptrend channel อยู่นะฮะถ้าเผื่อใครได้อ่านคอลัมน์เนี่ยนะในกรุงเทพธุรกิจ Biz Week เนี่ยนะฮะในวันอาทิตย์เนี่ยก็จะบอกว่าตอนนี้ดัชนีของเรามีแนวรับสำคัญเนี่ยก็คือ 1,700 บวกลบ10จุดนะฮะก็คือ1,710ถึง 1,690 ถูกไหมฮะถ้า 1,700 บวกลบ10จุดก็อยู่ประมาณนี้เมื่อวานเนี่ยดัชนีของเรานี่ลงมา1696นะแล้วก็ปิดอยู่แถวๆโลครับทีนี้พอเมื่อคืนเนี่ยไอตัวดัชนีดาวโจนส์เนี่ยในระหว่างเทรดเนี่ยโอ้ลงเยอะนะอาจารย์นิดลงมา200กว่าจุดครับนึกว่าจะไม่ไหวแล้วล่ะผลปรากฏว่าไอตัวดัชนีดาวโจนส์เนี่ยถ้าเผื่อเราดูเทคนิคอลเป็นหลักเนี่ยก็จะพบว่ามันลงมาชนไอตัวเส้นค่าเฉลี่ย EMA นะฮะซึ่งเป็น25วัน 26,345 จุดเนี่ยลงมากระแทกแล้วก็หลุดขึ้นมาในระหว่างเทรดเนี่ยหลุดขึ้นมาแล้วก็ปิดมา 26,486 จุดก็รีบาวขึ้นมาครับนะจากลบ200นะแล้วก็รีบาวมาเป็นบวกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดัชนีหุ้นไทยของเราเนี่ยก็ได้เลยได้ผลบวกนะจากดัชนีดาวโจนส์ที่บอกว่าเอ้ยเขารีบาวไว้นะฮะแล้วก็ราคาน้ำมันเนี่ยนะครับครับผลปรากฏว่าไอ้ตัวราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยเมื่อคืนก่อนเนี่ยก็กระแทกลงมาที่73เหรียญต่อบาร์เรลครับแล้วพอวันนี้เนี่ยก็เริ่มกลับตัวมาอยู่แถวๆ74-75เหรียญต่อบาร์เรลละก็เริ่มรีบาวด์พอเริ่มรีบาวด์ปุ๊บเนี่ยกลุ่มพลังงานก็คือปตท.ปตท.สผ.เนี่ยมันก็เลยเริ่มรีบาวด์ตามครับนะฮะทีนี้ไอ้ตัวปตท.เองเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยวันพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะเขาจะจ่ายเป็นผล80ตังค์นะครับนะวันพรุ่งนี้นะฮะ11ตุลา80ตังค์ครับXB นะมันก็เลยทำให้ตัวปตท.นี่มีรีบาวด์แล้วก็วันนี้ต้องไปดูว่าถ้ารีบาวด์แล้วเสร็จเรียบร้อยเนี่ยวันพรุ่งนี้ XD เนี่ยสมมติลงบาทไอ้ XD บาทนึงก็ลงบาทนึงอยู่แล้วแหละครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันจะตีกลับไปแถวๆ53บาทได้มั้ยแล้วก็พรุ่งนี้ลงมาดิสเคาท์ไปนะฮะเดลูชันเอฟเฟกต์ไปสักบาทหนึ่งก็เหลือ52บาท51.75เหมือนเดิมเนี่ยยังพอได้นะฮะก็ลุ้นหน่อยนะว่าวันนี้เนี่ยจะกลับไปแถวๆใกล้ๆ53ได้ไหมทีนี้ถ้าเผื่อเขากลับไปเหนือ 53 ถึง 53 บาท 50ได้เนี่ยการรีบาวมันก็เริ่มที่จะมีแรงรีบาวเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้นอกจากเรื่องของกลุ่มน้ำมันที่เริ่มรีบาวไม่ว่าจะเป็นปตท.ปตท.สผ.เนี่ยนะครับไอ้ตัวสผ.เนี่ยต้องให้ยืนเหนือบริเวณเนี้ยนะฮะแถวแถว151ถึง152บาทนะครับถ้ายืนเหนือได้เนี่ยการรีบาวด์จะเริ่มกลับนะครับส่วนตัวพวกโรงกลั่นนะฮะที่มีโรงกลั่นที่ต่างประเทศเนี่ยเคยเกิดเหตุการณ์โรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ในแคนาดาไฟไหม้เนี่ยนะฮะครับซึ่งกำลังการผลิต 3.2 แสนบาร์เรลต่อวันเนี่ยผลปรากฏว่าเราไปดูไอ้ตัวหุ้นโรงกลั่นไม่ได้ฟื้นนะไอ้พวกท็อปเอ่ยพวกเอสโซเอ่ยก็รีบาวนิดๆนะไม่ค่อยมีอะไรครับตอนแรกนึกว่าจะได้เป็นผลดีแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรก็เม็ดเงินนี้ยังอยู่ที่ตัวปตท.กับปตท.สผ.เป็นหลักนะครับนอกนั้นเนี่ยไอ้ตัวที่เริ่มรีบาวเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของพวก EA แล้วก็พวกกัลฟ์นะฮะพวกโรงไฟฟ้าครับนะฮะที่วันก่อนที่ลงมาค่อนข้างแรงนะฮะอย่างกัลฟ์เองเนี่ยโอ้ลงขึ้นไปเกือบ80บาทแล้วลงมาแถว71บาทครับ
แล้ววันนี้ก็เริ่มรีบาร์ขึ้นมาเลยนี่คือช่วงนี้เราเห็นได้ว่าไอ้พวกอย่างกอล์ฟอย่าง EA เนี่ยสตอรี่ที่จะมีเข้ามาในอนาคตมันเริ่มมีมากขึ้นถูกไหมฮะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่อย่างกอล์ฟเองที่จะได้ไลเซนส์ที่ทางเวียดนามเพิ่มขึ้นครับถูกไหมฮะมันก็จะเริ่มมีทิศทางที่จะเป็นโพซิทีฟมากขึ้นทาง EA เองเนี่ยลมก็จะจ่ายไฟภายในไตรมาส4นี้แต่รับรู้รายได้เต็มๆมันก็คือประมาณปีหน้าครับแล้วก็พวก EA นี่แวร์ก็จะเริ่มขยายจุดชาร์จรถไฟฟ้ามากขึ้นแล้วก็ขายแบตเตอรี่มากขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเริ่มขายพวกรถยนต์ก็จะมีสตอรี่พวกนี้ขึ้นมาครับถูกไหมฮะแต่ว่าประเด็นข่าวลบของทาง EA เนี่ยตกลงโรงงานนะฮะในนิคมอุตสาหกรรมที่กำลังจะทำกันเนี่ยนะ EC เนี่ยมีการร้องเรียนถูกไหมอะไรยังไงเนี่ยครับซึ่งทางผู้บริหารปฏิเสธแล้วว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับผมเลยอะไรเงี้ยต้องไปดูผลกระทบต่อว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรไหมครับแต่ว่าถ้าในเนื่องจากว่ามันลักษณะแพทเทิร์นเนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นขาขึ้นเป็นบันไดขาขึ้นเนี่ยนะพักขึ้นโลก็สูงขึ้นไฮก็สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นช่วงพักฐานเนี่ยก็เป็นช่วงที่ทยอยเก็บแนวรับสำคัญคือ40บาทเนี่ยถ้าไม่หลุดเนี่ยน่าสนใจอันดับแรกคือประมาณ4445ก่อนนะครับทีนี้สิ่งที่เรากังวลปัจจัยที่เรากังวลกันส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คือว่าแรงขายของต่างชาตินะครับแรงขายของต่างชาติเนี่ยจะหยุดเมื่อไหร่มันจะหยุดไหมอันนี้คือสิ่งที่เรายังต้องตามดูครับในก่อนหน้านั้นเนี่ยเราคุยกันว่าถ้าค่าเงินบาทเนี่ยมันเป็นขาลงก็คือเป็นขาลงก็คือเงินทุนไหลเข้าถูกไหมครับก็คือการแข่งข้าของค่าเงินบาทนะถ้าค่าเงินบาทเป็นขาลงเนี่ยหุ้นของเรามันจะเป็นขาขึ้นแต่มันเป็นขาขึ้นนิดเดียวเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าผู้ซื้อหลักเนี่ยก็คือกลุ่มสถาบันภายในประเทศครับแต่ฝรั่งเนี่ยแม้ว่าค่าเงินบาทเนี่ยมันจะแข็งค่าแต่ฝรั่งไม่ขนเงินเข้ามาลงทุนในตลาดทุนอาจจะอยู่ในตลาดเงินอันนี้ก็คือตลาดเงินก็พวกตลาดพันธบัตรตลาดอะไรต่างๆนะฮะแต่ผลปรากฏว่าหลังจากเมื่อสักปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะฮะผลปรากฏว่าค่าเงินบาทเนี่ยที่มันเคยแข็งค่าขึ้นมาแตะระดับ 32.19 เนี่ยนะคือมีนิวโลที่ 32.19 เนี่ยผลปรากฏว่ามันตีกลับมา 32.9 เกือบ33บาทต่อดอลลาร์มันก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวฝรั่งก็ขายด้วยเนี่ยฝรั่งขายเน็ตออกมาสุทธิออกมาแบบนี้เนี่ยมันก็ยังไม่หยุดไงเพราะฉะนั้นผู้ซื้อหลักเนี่ยนะครับก็คือสถาบันแต่ตอนนี้สถาบันก็หันกลับไปขายอีกครับร่วมกับฝรั่งอย่างเมื่อวานนี้เห็นชัดเลยว่า3กลุ่มเลยรุมรายย่อยอย่างเดียวเลยนะใช่ทั้งพอร์ตของ property ไอ้พอร์ตเตอร์ proprietary นะก็คือของของบล็อกเกอร์ถูกไหมครับบล็อกเกอร์แล้วก็ฝรั่งแล้วก็กองทุนครับก็ขายใส่รายย่อยอย่างเดียวแต่ถ้ารายย่อยซื้อแล้วถือมาแบบนี้แล้วรีบาร์แบบนี้รายย่อยรวยนะนะ แต่ว่าถามว่ารวยยั่งยืนไหมยังครับนะยังนะยังไม่ชัดมากแต่ว่าทิศทางเนี่ยเราต้องตามดูว่าหนึ่งเนี่ยตกลงเนี่ยเรื่องของบอนด์ยู30ปีของอเมริกาเนี่ยมันเริ่มจะเป็นขาลงหรือยังเพราะว่าตอนนี้30ปีมันลงมันขึ้นมาแตะแถวๆ 3.4% อ่ะใช่นะมัน 3.4% เนี่ยมันสูงขึ้นไงทีนี้พอมันสูงขึ้นเนี่ยเงินทุนเนี่ยมันจะบอกเอ้ยถ้าเผื่อแก๊ปที่ลงทุนในตลาดเงินในเมืองไทยเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณ 2% สมมุตินะ 2% ของเขา 3.4% เนี่ยแก๊ปเริ่มห่างกันบอกเฮ้ยลงทุนในเมืองในตลาดเกิดใหม่เนี่ยมันไม่คุ้มแล้วไม่ปลอดภัยด้วยผมคนนึงกลับดีกว่าค่าเงินเราก็จะอ่อนอีกครับถูกไหมอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องตามดูว่าตกลงเนี่ยไอตัวบอนด์ยิลด์ของอเมริกาทั้ง10ปีทั้ง30ปีเนี่ยนะครับมันเริ่มเป็นขาลงหรือยังแต่นี่เป็นขาขึ้นอยู่ไงพอเป็นขาขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีกับภาพการลงทุนในเมืองไทยนะแต่ว่าของเราเนี่ยมีข่าวที่ประคองได้ที่หนึ่งก็คือว่าเรื่องของผลการดำเนินงานที่เตรียมประกาศออกมาของสถาบันการเงิน ในสัปดาห์สองสัปดาห์นี้ก็จะเริ่มทยอยประกาศผลการดำเนินงานออกมาแล้วพวกสถาบันพวกแบงก์พวกไฟแนนซ์อะไรต่างๆนะครับ แล้วก็งบต่างๆของไตรมาส3เนี่ยก็จะเริ่มออกมาช่วงก็คงจะเป็นกลางเดือนหน้าครับผมได้ครับนะเพราะฉะนั้นทิศทางต่างๆตอนนี้นะฮะเรา
เล่นถือว่าการลงทุนเนี่ยเริ่มโอเคแล้วกันนะเริ่มรอบไปแล้วกันนะได้ครับได้ขอบคุณครับจันทร์ถุยครับครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับดร.ทวีรัตน์มัธวีวงศ์ฮะเดี๋ยวเราไปต่อกันกับคุณรณกิจสารทรินวงศ์ชี้ชัดทุกการลงทุนกับมิติหุ้นนะครับนะก็คุณรณกิจนะแหมหลังๆมานี่หุ้นเข้านะครับท่านผู้ฟังฮะหุ้นเข้านะครับนะหุ้นเข้านั่นก็หมายความว่าแหมก็นะเป็นถือว่าเป็นการเลือกเทรนด์ที่ถูกต้องนะครับนะสำหรับในแง่ของการลงทุนในช่วงนี้นะครับนะเพราะว่าในภาพของตลาดนะครับวันนี้ก็เป็นแค่การรีบาวนะครับนะแต่ว่าจะรีบาวได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเราไปชี้ชัดทุกกลางคุณกับมิติหุ้นครับคุณรณกิจสาริศวงศ์ครับสวัสดีครับเป็นระบงครับมันจะรีบาวได้ประมาณไหนครับเนี่ยรีบาวได้ประมาณแถวนี้แล้วครับ ไปไม่ได้ มันก็รีบาวแล้วก็คาดอยู่ว่ารีบาวนะฮะก็คงจะคำว่ารีบาวก็คือเด้งช่วงสั้นนะครับยังคงเป็นกลยุทธ์ว่าเด้งขึ้นมาลดความเสี่ยงอยู่นะครับเพราะตลาดดูแล้วยังไม่ได้จะไปไหนไกลสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยังเน้นเหมือนเดิมคือว่าเป็นหุ้นที่ไม่ใหญ่ด้วยแล้วก็หุ้นที่ bottom out ผมชอบหุ้น bottom out ผมให้หุ้นตัวหนึ่งไว้ผมน่าจะรู้จักเหยื่อหุ้นตัวนี้ครับผมคิดว่ามัน bottom out จริงๆแล้วผมว่ามันก็คือไม้ต้นๆเนี่ยตอนนี้ผมพยายามให้หุ้นไม้ต้นๆหลายตัวแล้วทุนเก็บไว้แล้วเวลามันวิ่งเนี่ยเวลามันระเบิดเนี่ยโอ้โหมันสุดๆอ่ะครับนะครับ TRC ครับ TRC ตัว TRC เนี่ยไตรมาส3ไตรมาส4จะพลิกกลับมากำไรแล้วนะผมก็ดูมาหลายครั้งแล้วนะตัวเนี้ยคราวนี้ชัวร์แล้วครับเพราะว่าไตรมาส2ก็ล้างของเก่าไปล้างปัญหาหมดเลยครับนะคือ3ตัวเลขตอนนี้เท่าที่เซอร์เวย์มาคือโชว์กำไรที่โชว์กำไรนะครับแล้วก็จะมีข่าวดีอย่างนี้ดีกว่าครับบางทีเราก็บอกได้มากไม่ได้ว่าจะมีข่าวดีมีงานใหญ่หลายงานสำหรับตัว TRC แล้วก็จะเปลี่ยนภาพลักษณ์จากบริษัทที่รับเหมาอย่างเดียวมาเป็นบริษัทที่จะมีรายได้ประจำระยะยาวซึ่งอาจจะมีข่าวออกมาต่อจากนี้ไปเป็นทีละสเต็ปครับเพราะนั้นตรงนี้คือจุดที่นักทุนควรสะสมหุ้น TRC ไว้ครับอย่างนี้ดีกว่าครับนะครับตอนนี้เท่าไหร่นะ59ตังค์นะ60ครับ59ตังค์60นะครับซื้อถือสบายๆเลยอ่ะไม่ต้องรีบเลยตัวนี้ไปยาวอ่ะครับหุ้นแบบนี้นะ TRC ถ้าเกิดจะเอาแนวต้านก็68ตังค์เป็นแนวต้านสำคัญ68นะครับรู้68ตังค์นี่ผมว่าระเบิดระเบ้อเลยครับไม้ต้นๆนะครับ TRC ครับแนวคัดเท่าไหร่นะครับ56ตังค์56ครับจริงๆไม่ควรคัดนะคุณชัยพงศ์หุ้นมันถูกมากครับผมถ้าเกิดนักทุนเนี่ยรู้สตอรี่ที่ผมรู้แล้วโอ้โหถูกโคตรอ่ะตัวนี้ครับนะ TRC ครับสะสมไว้ได้ครับผมตัวนี้ครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับแต่ TRC ครับนะแนวต้าน60แนวต้าน68ตังค์นะแล้วก็แนวคัดนี่56ตังค์นะครับนะก็คือดูมาหลายวันละตัวเนี้ยนะครับนะเพราะว่าคือเราก็เห็นว่าเขาลงเนี่ยมาเยอะมากนะท่านผู้ฟังฮะลงมาเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็น่าที่จะกลับมาได้นะสำหรับตัวของ TRC ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงนี้นะครับนะก่อนที่เราจะพักเบรกกันนะครับนะเรื่องราวดีๆครับท่านผู้ฟังชีวิตคนเรานั้นไม่ควรที่จะประมาทกับชีวิตครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ของเรานั้นจะเป็นอย่างไรนะฮะหากในคนในครอบครัวเสาหลักของครอบครัวเนี่ยล้มลงนะคนข้างหลังในครอบครัวก็อาจจะล้มตามด้วยนะครับนะดีกว่าไหมฮะหากเราทำประกันชีวิตเอาไว้นะครับมรดกเพิ่มพูนครับสำหรับผู้สูงอายุของไทยประกันชีวิตครับนะแค่คุณมีอายุ50ถึง75ปี50ถึง75ปีอันนี้ย้ำนะครับอันนี้ก็เหมาะเลยนะสำหรับใครที่ในช่วงก่อนหน้านี้นะครับมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ทำอ่ะนะแล้วก็พออายุมากขึ้นนะครับนะก็พออายุมากขึ้นแล้วนะครับนะก็โหมันถ้าจะทำบางทีก็ทำไม่ได้เพราะว่าจะต้องตรวจสุขภาพอาจจะไม่ผ่านนะอันนี้นี่ก็แค่คุณมีอายุ50ถึง75ปีครับนะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องแถลงสุขภาพฮะไม่ต้องตรวจไม่ต้องแถลงสุขภาพนะครับ50ถึง57ปีนะครับไม่ต้องตรวจไม่ต้องแถลงสุขภาพนะครับนะมีอยู่อย่างเดียวนะถ้าคุณมั่นใจว่า2ปีเนี้ยแต่2ปีแรกเนี่ยนะฮะคุณไม่เสียชีวิตนะคุณทำไปเลยฮะคุ้มค่านะผมเชื่อว่าคุ้มค่านะครับเพราะว่าเมื่ออยู่ครบสัญญาครับรับเงินก้อนสูงสุด 450,000 บาทเอาไว้เป็นเงินก้อนสำหรับครอบครัวนะครับหากเกิดเหตุไม่คาดฝันก็จะได้รับเงินก้อนใหญ่สูงสุด 450,000 บาทเหมือนกันเอาไว้เป็นมรดกตกทอดนะงานนี้ก็มีแต่ได้กับได้นะครับอย่ารอให้ถึงวันพรุ่งนี้ครับนะเพราะว่าวันพรุ่งนี้อาจจะสายเกินไปนะฮะก็สร้างมรดกเอาไว้เลยนะครับเพราะว่าเราจ่ายเบี้ยเบาๆแค่วันละ8บาทเท่านั้นเองนะฮะสนใจครับโทรเลยที่หมายเลขโทรศัพท์022014328
ย้ำเบอร์กันอีกที02-2014328 02-2014328ไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตนะครับอย่าลืมนะฮะไทยประกันชีวิตครับคิดเคียงข้างทุกชีวิต02-2014328ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเบนซินสดสดสดเบนซินสดสดสดเติมกันได้ทุกวันโซฮอล์ใหม่ใหม่ใหม่เต็มออกเทนทุกคันดีเซลใหม่เอี่ยมเอี่ยมส่งตรงทุกวันน้ำมันสดใหม่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 สดใหม่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 ใหม่ทั้งพีทีทอนเนอร์พีทีทอนเนอร์เติมรถให้คึกคักกับน้ำมันสดใหม่น้ำมันพีทีทุกข่าวเรารู้ลึกทุกข่าวเรารู้จริงทุกข่าวเรารู้ก่อนใครในข่าวยามเช้าที่97ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่ตี5ถึง6โมงเช้าโดยยศวัฒน์พงษ์ประภาสทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz เสาร์อาทิตย์เกาะติดสถานการณ์ต่อเนื่องการเมืองหลังจากกฎหมายลูก2ฉบับประกาศใช้ในราชกิจจาเศรษฐกิจโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาลกำลังทำงานครับสังคมการตรวจสอบการทุจริตเงินอุดหนุนผู้ยากวิเคราะห์ต่อลึกประเด็นร้อนเกาะติดทิศทางข่าวสัปดาห์ถัดไปในรายการจับประเด็นข่าวสุดสัปดาห์กับนราภูมิวัยวันทุกวันเสาร์และอาทิตย์10นาฬิกาถึง11นาฬิกาที่นี่ FM 97 MHz Quality News Stationโฟกัสตลาดทุน14:42 น.ท่านผู้ฟังอยู่กับผมธนพงษ์ทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz Quality News Station สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะกับมรดกเพิ่มพูนสำหรับผู้สูงอายุของไทยประกันชีวิตนะครับนะลองดูนะฮะโทรไปเลยนะครับ022014328 022014328ไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตครับช่วงนี้เราไปพูดคุยกับคุณประสิทธิ์ก่อนโชคอนันต์บรรณาธิการบริหารของเว็บไซต์ข่าวหุ้น insight.com สวัสดีครับคุณประสิทธิ์ครับครับผมสวัสดีครับคุณธนพงษ์ครับผมครับอันนี้ขออันนี้ก่อนเลยนะประกาศมาแล้วนะครับราคา IPO สำหรับหุ้นไทเกอร์ฮะคุณประสิทธิ์ครับในราคา3.65 บาทนะครับก็จะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่10-12 ตุลาคมนี้แล้วก็จะเทรดกันในตลาด MAI ครับวันที่24 ตุลาคมนี้ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างโดยใช้ชื่อย่อว่าไทเกอร์เจ้าเสือน้อยฮะเจ้าเสือน้อยคุณประสิทธิ์ฮะอ๋อเจ้าเสือน้อยผมได้ถึงในหนังเก่าเนี่ยเสือภูเขาเจ้าเสือน้อยนะครับก็เป็นหุ้นรับเหมาที่ไม่เหมือนคนอื่นนะคุณประสิทธิ์เพราะว่าเขาเป็นโฮลดิ้งแล้วก็ในโฮลดิ้งนี่ก็ไปถือทั้งในธุรกิจก่อสร้างถือทั้งธุรกิจออกแบบตกแต่งนะครับแล้วก็มีธุรกิจเทรดดิ้งด้วยมั้งนะฮะถือว่ามีการในที่แบบครบเครื่องเนาะครบเครื่องก็ต้องไปดูตัวบรรทัดสุดท้ายนะฮะตัว net profit margin ก็สูงกว่าในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายอื่นๆครับมันจะเทรดมาที่24 ตุลาคมใช่ไหมฮะคุณใช่ครับ24 ตุลาคมไทเกอร์ขายพรุ่งนี้นะขายพรุ่งนี้วันแรกครับพรุ่งนี้วันแรกนะครับก็มีนะฮะมีโกเบกนะนอกจากก็เป็นหุ้นตัวแรกของไอ้นี่ด้วยนะของ KTB ประเทศไทยด้วยเป็นหุ้นตัวแรกนะ KTB ประเทศไทยนะครับนะก็เพิ่งจะมีหุ้น IPO นี่แหละนะครับก็มีอันเดอร์ไรเตอร์ก็จะมีตัวโกเบกมีฟินแลนเซียไทยรัฐมีแบงก์กิมเองแล้วก็ RSB ประเทศไทยนะครับดูเหมือนกับว่าราคาต่ำสุดที่นักวิเคราะห์ทำอยู่ประมาณสัก4.50 บาทครับคุณประสิทธิ์จากฟินแลนเซียไทยรัฐสูงสุดนี่ก็ประมาณ5 บาทต้นประมาณ5.20-5.30 บาทประมาณนั้นครับผมถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าพูดง่ายว่าต้องมาดูวันจริงตัวเล็กตัวเล็กมันเป็นหุ้นตัวเล็กต้องมาดูวันจริงว่าเดือนนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเดือนแห่ง IPO เลยคุณธนพงษ์ใช่มีโอสถสภาด้วยเทรดแบบเรียงกันเลยตอนนี้เรายังไม่ได้รับเมสเซจจากโรงพยาบาลพระราม9นะ ว่าจะขายหรือจะเทรดวันไหนอ๋อเขาต้องรอเมสเซจจากอะไรนะ MT ใช่ไหม ต้องดูว่าเพราะคือถ้าเกิดมาภายในเดือนตุลาคมก็เป็นเรื่องที่แบบว่าโอ้โหเดือนนี้เห็นเดือนแห่งการเปรียบเทียบฝีมืออะไรเปรียบเทียบว่าตัวไหนที่จะแรงสุดตัวไหนที่จะเฉื่อยสุดคุณธนพงศ์ครับ
ก็มีอะไรอ่ะสัปดาห์หน้าใช่ไหมโซนิกก่อนไหมมีโซนิกมีบางกอกก๊าซโอสุสภาบางกอกก๊าซแล้วก็โซนิกแล้วก็มาไทเกอร์ก็ต้องมาดูดีว่าจากไทเกอร์แล้วจะมีพลามเก้าพลามเก้าหรือเปล่าเพราะแต่ที่นี่เนี่ยตัวสุดท้ายคือกองทุนไฮเอฟฟันของบ้านเราไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันวันที่31ตุลาคมโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะฮะเต็มเลยก็เงินเพราะแปลกเงินทำไมเงินไม่หายไปนะเงินเยอะเงินในประเทศเยอะแยะแค่สี่ห้าหมื่นล้านนิดหน่อยครับนะนิดหน่อยนะกองทุนอะไรต่างๆมีเยอะแยะมากมายถ้าในประเทศเองที่ว่าคงจะรับดูดซับสภาพคล่องจองคือคงหมดเกลี้ยงอยู่แล้วแหละคงก็มองด้วยว่าช็อต2จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แค่นั้นเองครับนะพอพูดถึงเรื่อง IPO แล้วนะวันนี้ทางด้านของชิดเลยพับบิกคุณธนพงศ์เขาแถลงอยู่มั้งตอนเนี้ยเห็นว่าจะเนี่ยแถลงจบแล้วจบแล้วใช่ไหมไตรมาส4ก็คือคงในเป็นพิจิกาแหละครับนะพิจิกาถามว่าพิจิกามีตัวไหนต้องมาดูด้วยว่าชิดเลยพับบิกจะชนกับตัวอะไรนะหุ้นยางอ่ะของ APMAVM ครับนะตัวใหญ่ต้องบอกเลยชื่อ North East Rubber หุ้นยางครับนะพวกยางพาราพวกอะไรพวกเนี้ยนะฮะถือว่าเป็นหุ้นไซส์ใหญ่โอ้โห600ล้านหุ้นนะคุณสุพงศ์ครับมันใหญ่มากเข้าเซตมันใหญ่มากนะต้องดูด้วยว่าตอนนี้เขาอยู่ในช่วงของการโรดโชว์นะว่ากระแสการตอบรับเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับก็เชื่อว่าผมก็เชื่อว่าในแง่ของการขายคงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคุณธนพงศ์นะถึงจะว่าวันแรกจัดกระบวนทัพจะเล่นอย่างไรครับโปรไฟล์ที่ต้องแบบว่าติดตามติดตามจริงๆสำหรับตัวของหุ้นยางตัวนี้ครับเพราะหุ้นยางอย่างหุ้นพี่อย่าง SCA ก็วิ่งไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนะมันก็ยิ่งมาแดงยิ่งไปไกลยิ่งทำให้ตัวของหุ้นยางตัวใหม่เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าก็มีโอกาสครับมีโอกาสได้ลุ้นน่ะคุณยังไงนะครับถัดจากพูดถึงหุ้นยางแล้วหรือได้ลุ้นแล้วเรามาดูหุ้นอีกตัวหนึ่งลงอย่างต่อเนื่องเลยคุณธนพงศ์ครับนะตัวของ CPT CPT เห็นแล้วแบบว่าโอ้โหก็ยังขนาดแถลงข่าววันนี้คุณธนพงศ์นะก็ยังแบบยังไม่ได้กระเตื้องอะไรมากมายครับนะเรียกว่าก็ออกมาจับข่าวที่ว่าขัดแย้งกันภายในอะไรก็ไม่ได้ขัดแย้งอะไรเขาบอกมาอย่างนั้นนะคุณนพดลวิเชียรเกื้อครับMD CVT คนใหม่เขาบอกว่าไม่ได้มีความขัดแย้งนะแต่ว่าที่กลุ่มของปีประชุมเนี่ยเขาขายหุ้นเนี่ยเพราะไปนำไปรักษาสุขภาพทางสายตาครับคือหุ้นที่ขายคือเขาไม่ใช่หุ้นที่อยู่ในเซเลนหรอกพูดง่ายเซเลนก็ติดอยู่แต่ก็ยังมีหุ้นที่นอกเหนือเซเลนคือเขาเอามาขายก็ไม่ได้รับการยืนยันนะว่าเขาจะขายต่ออีกหรือไม่ครับนะเรียกว่าทางด้านของ MD คนใหม่ก็บอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของเขาอ่ะอันนั้นก็พูดไปก็ถูกนะฮะพูดง่ายก็เป็นสิทธิ์ของเขาในการจะขายอ่ะครับนะขึ้นอยู่ความพอใจต้องไปถามคุณสมศักดิ์ดูครับนะถือว่าเป็นหัวเรือใหญ่นะของการก่อตั้ง CPT Giant and Power เนี่ยว่าไปขอซื้อคืนทั้งหมดดีไหมมองว่าถ้าเกิดว่าขายมันอย่างเงี้ยนะสภาพมันก็เละใช่มันก็เละพูดง่ายก็เละตั้งแต่เริ่มต้นแล้วตัวเดียวเละมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วอ่ะก็เป็นอะไรที่แบบว่าทุกเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหเป็นอะไรที่แบบไม่รู้จะหาเหวหาก้นเหวอยู่ตรงไหนเอางี้แล้วกันครับแต่ไม่รู้อยู่ตรงนรก6เมตรหรือเปล่าไม่รู้นะตัวของ CPT เองครับก็เป็นอะไรที่แบบว่ามาดูกันนะผมว่าสถานการณ์ที่เขาขายหุ้นก็แหมรายย่อยจะไปรับมือรายใหญ่ไหวหรือเปล่าแบบนี้ผมเลยที่ต้องมานั่งคิดอ่ะครับเพราะของเขาเยอะใช่ในขณะที่หุ้นบนกระดานหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะครับผมถือว่ามีมากจริงๆครับนะครับถัดจากตัวของCPT แล้วนะครับมาดูหุ้นอีกตัวคือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าร้อนแรงเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นวันที่4แล้วแหละที่เขาเก
เกมหุ้นติดเครื่องขึ้นมาแบบนี้นั่นคือตัวของยูเรกาคุณธนพงศ์ครับยังร้อนต่อนะนะถือว่าวันนี้เขาแบบว่าติดอันดับหนึ่งเลยนะครับแต่ดูแล้วการบวกเริ่มน้อยลงเหรอครับว่าได้จังหวะร่อนออกของหรือเปล่าอืมนั่นสินะก็ถือว่าต้องแหมมันร้อนมากก็ต้องมีพักกันบ้างแหละพูดง่ายๆครับนะก็ต้องหมุนก็ต้องดูที่ว่าใครจะมารับให้ต่อในจุดนั้นนะสำหรับตัวของยูเรกาเองก็ถือว่าเป็นได้เป็นปีที่เขาเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะที่เขามีการปรับโครงสร้างปรับธุรกิจปรับเส้นทางใหม่ไม่ได้หวังพึ่งแค่ออโต้เพียงเดียวตอนนี้ก็มีพวกหุ่นยนต์มีทุนมีนี่เกี่ยวกับการเสกเข้ามาครับนะทำให้ว่าของเขามีธุรกิจที่แบบว่ามีการกระจายความเสี่ยงที่ดูดีแล้วกันนะสำหรับของยูเรกาเองครับถัดจากตัวของยูเรกาครับเรามามองดูตัวหุ้นตัวนี้บ้างตัวของ FPI คุณธนพงศ์FPI ครับวันนี้ก็ลงอีกนะครับนะลงไปเกือบ 2.7% นะหลังจากที่แบบว่าไม่สามารถหาในทุนได้ทั้งกันครับทำให้ดิวในการที่เขาจะเข้าไปลงทุนโซล่าฟาร์มร่วมกับทางของไทยโซล่าเนี่ยก็ต้องพับแผนไปตามระเบียบก็ถ้ามองในแง่บวกถือว่าอ่ะก็โชคดีแล้วแหละพูดง่ายๆครับเพราะว่าเวลาแบบไปกู้หรือไปลงทุนเกินตัวเนี่ยเกิดอะไรมันไม่ได้ตามทาร์เก็ตก็จะเดือดร้อนกันไปหมดใช่นะฮะก็ต้องกลับมาสู่บริบทมาตั้งหลักที่ตัวเองชำนิชำนาญน่าจะดูดีที่สุดครับนะฮะตรงจุดนี้สำหรับตัวของ FPI นะครับถัดจาก FPI แล้วนำมาดูหุ้นที่แบบว่าร้อนแรงขึ้นมาด้วยตามข่าวพวกมาแต่ว่ามาตอนช่วงก่อนเปิดก่อนปิดตลาดภาคเช้าแล้วกันครับของ NTPG คุณธนพงศ์นี่ว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นหุ้นที่ร้อนนะร้อนบนข่าวที่แบบว่ากลุ่ม CP จะเข้ามาปุ๊บกิจการแล้วกันครับนะเห็นว่าโอ้โหมีการคาดกันนะจากข่าวบอกว่าจะซื้อในราคา70 สตางค์อ่ะพูดง่ายครับนะตรงนี้ก็ทางฝั่งของNPPG ก็ไม่ให้สัมภาษณ์นะสิ่งที่ทิ้งหัวเชื้อแบบว่าอย่างน่าสนใจเพราะว่ารอฟังแถลงอย่างเป็นทางการตลาดไม่ทำอะไรเลยนะตลาดก็ปล่อยให้เสียไปแล้วก็แปลกดีครับตรงจุดนั้นนะครับพูดถึงความแปลกแล้วต้องบอกเลยว่าตอนนี้เรื่องของความกระแสหรือความฮิตฮอตนะเรียกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าระหว่างสื่อกับเบสเตอร์ต้องบอกว่าเป็นรายใหญ่แล้วกันอันนั้นคือตัวของมิสเตอร์กระทรวงครับนะเบอร์เทเดอร์โอ้โหตอนนี้ผมว่ากำลังแบบว่าเป็นข่าวแบบว่าคือแบบว่าโดนสื่อนี้แบบว่ากำลังขย่ำแล้วกันสุดนั้นครับนะแต่เขาก็ขย่ำมาเขามีแม้มีการเอ่ยถึงพาดพิงหุ้นนะฟังฝั่งของมิสเตอร์ท่านกระทรวงอย่างซูเปอร์เทรดเดอร์เองก็มีภาพนะแต่ภาพคาดดำครับนะแล้ววันนี้ก็มีการแบบว่าเขามีการผ่าน Facebook ผ่านโซเชียลว่าโอ้มีคนให้กำลังใจให้สู้ให้ยืนหยัดต่อไปจุดนจุดนี้นะผมว่าทั้งหลักฐานทั้งฝั่งของสื่อเองหลักฐานจากทางคุณซันหรือว่าซูเปอร์เทรดเดอร์เองเนี่ยกรตควรจะเก็บหลักฐานเหล่านี้แล้วก็เอามาค้นหาความจริงครับนะเพราะว่ามันพาดพิงอยู่ว่าเรื่องของทำหุ้นเรื่องของนู่นเรื่องของนี่แต่มันเกี่ยวข้องกับหุ้นของป๋าเสิร์ตด้วยนะครับป๋าเสิร์ตแห่งทักคุณเนี่ยอืมใช่นะฮะตรงจุดนั้นก็แหมถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะเรื่องเราจะได้เห็นเห็นบริบทเห็นในหลายๆสิ่งเห็นนั้นเห็นความเกี่ยวโยงเห็นความสัมพันธ์กันครับนะผมว่าคนที่จะค้นหาแล้วก็มาเข้าสู่กระบวนการไต่สวนหรือกระบวนการคือค้นหาความจริงว่ากรต.และตลาดหลักทรัพย์เนี่ยน่าจะร่วมมือกันในจุดนั้นครับต้องบอกเลยว่าโอ้บางคนบอกโอ้เป็นท่านเทพไปสิหรือเปล่าจัดคอร์สแพงอะไรนี่อะไรเงี้ยครับผมว่าตอนนี้มีการสอนหรือว่าสอนเทคนิคหรือว่าสอนการเล่นหุ้นเนี่ยโอ้โหในตลาดโลกของโซเชียลมีเดียมีหลายอาจารย์นะคุณครับเยอะมากเยอะมากนะฮะเยอะจนแบบว่าเอ๊ะว่าพูดง่ายว่าไอ้คนที่เขามีไลเซนส์ที่อยู่ภายใต้อันเดอร์ของโบรกเกอร์หรือว่าบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยครับเขามีหลักมีกติกานะ
จะไปทำอะไรทีเนี่ยโอ้โหมีด่านเยอะพูดง่ายๆครับนะแต่ว่าคนที่เป็นอาจารย์สอนเทคนิคนะตั้งสำนักขึ้นมาจนแบบว่าได้รับการสถาปนาจากสายญาณุสิตหรือเวทีเนี่ยยกตัวเป็นครูบาอาจารย์นะทำไม่รู้ใครเป็นศาสดาในการสถาปนาครูบาอาจารย์พระอาจารย์เหล่านั้นนะฮะแล้วก็มีแบบว่าโอ้มีทำโชว์ทำบุญโชว์ผมว่าทางด้านของกรตเองเนี่ยจะจัดสิ่งเหล่านี้มาขึ้นทะเบียนครับนะมาเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นมาตรฐานเป็นอะไรที่แบบว่าชัดเจนอ่ะจะได้เห็นหน้าเห็นตากันได้ว่าเนี่ยพระอาจารย์นะในเมืองไทยที่สอนเรื่องหุ้นเนี่ยสอนทิศหนึ่งเนี่ยมีกี่คนนะที่ไม่ใช่อย่างน้อยคือแบบว่ามาขอใบอนุญาตอย่างเป็นทางการมาเป็นหลักสูตรให้เป็นมาตรฐานนะผมว่าจะทำให้พัฒนาหรือทำให้วิชาชีพอาชีพเหล่านี้นะมีความมั่นคงมีความสตรองนะมากกว่าที่แบบว่าบางข้าก็ทำอีแอบหลบซ่อนอยู่จุดนั้นครับนะถึงแต่ก็ว่ากันไปนะผมว่าทุกอาจารย์ก็มีสาวกมีลูกศิษย์ที่นะฮะที่ให้การยอมรับที่แบบโอ้โหอาจารย์ช่างแม่นมากครับนะก็อยากให้นักทุนหรือคนที่ไปเข้าคอร์สไปนั่งฟังดูดีๆฮะเหมือนกับอาจารย์ใบ้หวยอ่ะคุณชนพงศ์นะถ้าเขาให้ใบ้หวยให้เลขให้เบอร์ถ้ามันแม่นมันถูกเขาทำคนเดียวไม่ดีกว่าเหรอเขาแทงคนเดียวไม่ดีกว่าเหรอทำไมต้องมาบอกมาโฆษณามาอย่างนู้นมาอย่างนี้และที่สำคัญทำไมต้องมาเก็บตังจากสายานุสิตจากสาวกนะทำไมต้องเก็บตังนะครับครับนะทำไมไม่ทำแบบสร้างบุญสร้างกุศลไปแต่ก็อย่าลืมว่าการที่เป็นมนุษย์ก็ต้องใช้เงินใช้ทองนะแต่มันก็มีค่าเรียกว่าค่าครูครับค่าครูแต่ก็ไม่ควรที่จะค่าครูแบบโหดๆแบบอยากเก็บแพงอะไรเงี้ยแล้วก็คือว่าคนจ่ายก็ขึ้นอยู่ความดีมาซัพพลายด้วยความพอใจของคนจ่ายด้วยครับเพราะคนที่เข้ามาเป็นอยู่ในคอร์สแล้วคงแบบพึงพอใจในคอร์สแล้วกันนะผมว่าการที่แต่ละคนแต่ละอาจารย์กว่าจะโตมาได้ถึงวันนี้ทุกคนมีบาดแผลหมดแล้วคุณธนพงศ์ใช่ครับมีบาดแผลหมดเพียงแต่ว่าทุกคนก็เก็บเงียบพูดง่ายนะไม่ใช่ว่าคุณกระทรวงเองมิสเตอร์ซันเองเนี่ยจะไร้บาดแผลก็มีบาดแผลเหมือนกันครับนะบาดแผลยังไงเนี่ยต้องไปถามโค้ชเจนโค้ชเจนตอนนี้เธออยู่ที่เคจีไอครับคือว่าเมื่อก่อนเนี้ยสองคนเนี้ยเดินบนเส้นทางเดียวกันตอนหลังก็ธรรมดาฮะก็เหมือนกับแม่น้ำคนละสายครับทางเป็นเส้นขนานญาติจะมาเหมือนจบต่างคนต่างเดินครับนะครับทุกคนก็มีที่เดินมีโพซิชั่นของตัวเองครับนะครับนะถ้าเกิดกรตอยากรู้เรื่องอะไรไปถามโค้ชเจนที่อยู่เคจีไอดูที่เห็นว่าเขาเป็นแอมบาสเดอร์อ่าเป็นอีกหนึ่งทางในการชี้เป้าหรือชี้เบาะแสครับผมว่าเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรครับผมนะครับครับทิ้งท้ายเลยครับคุณประสิทธิ์ครับผมในช่วงจังหวะที่ต้องบอกเลยว่าตลาดเล่นยากมากนะผมว่าอดใจรอเรามันลุ้นหุ้น IPO กันดีกว่าครับสัปดาห์หน้ามี3ตัวครับมีโอสถมีประกอบกราสมีโซนิกมาดูที่ว่าใครจะแรงกว่ากันครับผมได้ครับผมวันนี้ขอบคุณคุณประสิทธิ์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะฮะท่านผู้ฟังครับนะช่วงหน้าหลังจบข่าวต้นชั่วโมงอย่าลืมติดตามมันนี่ช็อตกับคุณยุทธนากระบวนแสงส่วนเมฆวันนี้แล้วผมธนพงษ์และคุณประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับMoney. สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีเติมน้ำมันสดใหม่เติมน้ำมันพีที